ครับสวัสดีครับตอนนี้ก็พามาสู่อำเภอชุมแพนะครับวันนี้เป็นที่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เป็นที่เท่าไหร่14พฤษภาคม65กับข้างทางก็มีขายทุเรียนนะครับ130ต่อกิโล150ต่อกิโลครับอันนี้ผมมาจากข้างหลังเป็นอำเภอภูเขียวนะครับก็ห่างกันไม่ไกล17กิโลประมาณ17กิโลมาก็มาตอนนี้ผมจะไปจังหวัดเลยมาดูเส้นทางนะครับมีโลตัสใหญ่มากนะครับโลตัสมีเติมเอสด้วยนะโลตัสอันนี้ก็อำเภอชุมแพเพราะว่ามันเป็นทางผ่านเนาะไปขอนแก่นด้วยแล้วก็เป็นเพราะว่าเป็นอำเภอทางใหญ่แล้วก็มีทางก็จะสะดวกสบายก็ได้อะไรก็ใหญ่ๆนะแม่สังเกตดูขายมาสด้านะมาสด้าก็ใหญ่บริการครับอันนี้อะไรนะเรียกmajor grand hotel นะครับโรงแรมอย่างงามโอลาสเต็กเลยครับโอ้เป็นอีกทีต้องมีแต่ธุรกิจอ่ะจะดูการเจริญเติบโตดูจากโรงแรมด้วยดูจากธนาคารนะครับดูจากบ้านช่องหอเนี่ยแม่ดูอะไรเนี่ยโคสิตคาร์เนี่ยมือสองมือหนึ่งอะไรเงี้ยเนี่ยมันดูเศรษฐกิจมันเจริญรุ่งเรืองนะเนี่ยมาดูจังหวัดชุมแพเอ้ยอะไรนะเอาไปชุมแพนะครับนั่นสิงก่อสร้างนะครับขายของธุรกิจนะครับใหญ่โตมโหฬารครับมีมิซูบิชิมีอะไรเนี่ยเราวันนี้เราก็เศรษฐกิจแถวนี้ก็คงดีนะแถวนี้ก็ปลูกอะไรบ้างนะ400เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนบุรณะเจริญอีก400เมตรเลี้ยวซ้ายนะครับ ผมจะไปจังหวัดเลยนะครับไปชิงการจะเรียกตรงข้างหน้านะก็จะเป็นเลยอีกสักหน่อยก็จะเลยเข้าออกข้างนอกไปครับอันนี้ก็มาดูเนี่ยมีร้านไฟฟ้าก็ใหญ่นะครับร้านไฟฟ้าซ้ายเข้าสู่ถนนบูรณะเจริญครับดูไปเรื่อยๆครับมีขายมีมดแดงเลยครับขายโมไซค์มดแดงทำไมขายโมไซค์งงหมดเออโอเคครับไปรัสซีเดียดมาดูบ้านช่องหอแบงค์มีรถมือสองเยอะนะครับนี่ก็บอกห้ามเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะใช่ฮะเลี้ยวซ้ายครับที่ห้ามนะเราขับว่าไปขึ้นรถดูทีครับตอนนี้ก็ทางเมื่อกี้ตรงมาปุ๊บก็หักซ้ายไปเลยนะครับเห็นรถบรรทุกนะครับเกี่ยวกันไหมเนี่ยก็ทางใหญ่นะครับนี่ไปจังหวัดเลยไปจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับอันนี้ก็ทางไปดูร้านค้าครับเดอะสโตร์ต่างๆนะครับใหญ่ตัวทางใหญ่นะครับทางใหญ่นะครับดูจากบ้านแต่ตรงนี้ก็เหมือนครับมันยังไม่ได้อะไรปรับปรุงนะครับแต่ถ้าเกิดใครๆว่าเป็นของส่วนตัวนะดูบ้านเก่าๆมีวัดครับมีวัดหนึ่งชื่อวัดเนมวัดอะไรซานประดิษฐ์นะครับอันนี้น่าจะเป็นวัดเก่าแก่โบราณนะมองดูวัดบุญญาปานประดิษฐ์นะครับเปิดจุดนะครับในครั้งแรกที่มานะครับมันจะรีวิวไปถึงป้ายใหญ่นะว่าไปที่ไหนแล้วรถค่อนข้างจะเป็นไฮเวย์ทางหนึ่งจากอันนี้จากมาจากไหนน่าจะมาจากอันนี้ไปเลยไปหนองบัวลำพูนะครับหนองพูไปไหนไปจังหวัดอุดรธานีผมเคยไปอุดรแต่ไม่เคยมาชวนเส้นกันครับเป็นทางรู้ว่าทางอำเภอชุมแพเนี่ยเป็นอำเภอซึ่งน่าอยู่เนาะคนอีสานก็เลยรักกันชอบกันดูแลกันดีอะไรอย่างเนาะพี่น้องปองปายทางใหญ่แต่ตอนนี้ติดไฟเขียวนะครับผมก็พูดไปเลยติดไฟแดงโอเคครับเป็นอะไรมีเซเว่นเลยครับเซเว่นอีเลเว่นนี่ครับก็ตัวเมืองครับโอเคครับอันนี้ก็โอ้นู่นหนึ่งสำคัญขวาไปยังถนนหมายเลข12แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข12ครับได้ยังครับผมไม่เลี้ยวครับมาดูมีงานจราจรนะครับตำรวจครับก็มาเช็คตุลาการทำหน้าที่จราจรนี่อะไรเนี่ย
เดอะอะไรนะชื่อชื่อชูเดอะอะไรนะ The TV ชีวิน The ชีวินชีวินคืออะไร The he ชีวินชีชีชีวินชีวินภาษาไทยชีวินชีวิตชีวา Hotel Hotel andเป็นโรงแรมเลยโอ้ทำไมผู้ใหญ่ๆเลยเนาะแสดงว่าเนี่ยเดินทางครับ the way to go มอเตอร์เลี้ยวขวาไปหนองบัวลำพูถ้าตรงไปเพชรบูรณ์เขาค้อนะครับแล้วก็ไปจังหวัดเลยนี่น่าจะได้ชื่อว่าเป็นชายแดนขอนแก่นเป็นอาจจะเป็นสุดเขตอำเภอขอนแก่นอำเภอจังหวัดขอนแก่นโอเคเดี๋ยวเลยนี่ครับอยู่ตรงนี้ดูธนาคารวอดแบงค์ยังใหญ่ครับไหมดูธุรกิจอะพวกบ้านช่องเนาะมีทุกการค้าเจริญนะครับใช้แบงค์อะไรวอดสินอ๋อออมสินใช่ไหมออมสินเซฟวิงแบงค์ออมสินเซฟวิงแบงค์อันนี้ครับอันนี้คือที่ว่าการอำเภอชุมแพชุมแพดิสตริกนะครับในตัวมโหฬารเลี้ยวขวาไปยังถนนหมายเลข12แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหมายเลข12ครับตอนนี้ก็จะออกอันนี้อะไรสู่สุขภาพขับต่อไปถึงถนนหมายเลข12อีก12กิโลเมตรโอเคเอาเราก็จะออกไปเลยครับเส้นทางใหญ่โอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณถ้ามาชุมแพไม่ผิดหวังนะครับเส้นทางใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็เศรษฐกิจดีนะครับใครที่มาทำงานที่นี่ก็ไม่ผิดหวังครับมีของกินอร่อยเยอะนะผมเราพอคนข้าวจีแหละของอีสานแต่ผมยังไม่ได้ลงแวะนะครับเดี๋ยวกลับอาจจะแวะนะครับตอนนี้ผมจะไปจังหวัดเลยผ่านไปดูน้ำแม่น้ำโขงที่ไหนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบาย